สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้อยู่กับคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับที่เราจะมาดูกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับและสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปมีอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะเป็นเพียงคลิปสรุปข่าวในวงการเกม NFT เฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playlot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะและตอนนี้ทางช่อง Playlot ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT การไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆท่านไหนสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับเริ่มต้นเกมแรกครับกับ ECO Space เกมจากผู้พัฒนาคนไทยนะฮะปัจจุบันเปิด Alpha Pass Testnet เรียบร้อยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทดสอบมาให้คุณดูกันอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้ผมรอระบบเขาที่เพิ่มเติมกันอยู่ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ Alpha Pass Testnet เนี่ยระบบในการเล่นเกมไม่ได้แตกต่างกับในช่วงก่อนหน้าที่ผมเคยทำการรีวิวไปมากครับแต่ในวันที่14มีนาคมครับเขาจะเพิ่มเติมมาในระบบของการต่อสู้บอสระบบ Survivalเดี๋ยวผมจะไปทดลองแล้วมาบอกคุณอีกทีแล้วกันนะฮะว่าระบบเกมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างกับ Alpha Testnet เวอร์ชันที่2ครับและตัวเกม Alpha จริงๆเนี่ยจะมาในช่วงปลายเดือนนี้คาดว่านะคุณสามารถเข้าไปเล่นเกมได้ครับหลังจากนั้นครับเกมเขาจะเปิดอีกทีน่าจะประมาณเดือนเมษายนครับตัวต่อมาครับ Fruity Dino ไดโนเสาร์ผลไม้ครับในที่สุดเขาก็ทำการ Second Pre-sale เหรียญครั้งที่2จนได้ครับหลังจากห่างจากครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเรียกว่าค่อนข้างยาวนานครับพรีเซลครั้งที่2เนี่ยเขาจะมีการให้ลงทะเบียนไวลิสต์ในวันที่14มีนาคมครับไปจนถึงวันที่20มีนาคมก็ประมาณเกือบอาทิตย์นึงนะฮะพรีเซลเริ่มต้นในวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่29มีนาคมครับเขาบอกว่าจะมีกิจกรรมอีเวนต์พิเศษสำหรับผู้ที่เขาร่วมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการลุ้นรับตัวไดโนแบบแรนะครับการรับตัวเหรียญ FDT ของเขานะฮะแล้วก็กิจกรรมแอร์ดรอปต่างๆมากมายนะครับใครที่ติดตามตัวนี้มาอย่าลืมนะไปลงทะเบียนก่อนจะซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะมาอัปเดตกับ Bluka NFT บ้างครับจากผู้พัฒนาคนไทยนะประกาศ IDO ครับในเดือนมีนาคมจนได้ครับหลังจากเลื่อนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับในวันที่21กับ22มีนาคมครับผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Babylon Beansatter Gemi Mochi Cyberfy ทุกอันเลยนะฮะ5อัน5แพลตฟอร์มนะครับใครสนใจเข้าไปลงทะเบียนได้ผ่านทางแพลตฟอร์มแต่ละตัวนะครับและสำหรับใครที่มีตัวละครของเขาอยู่ปัจจุบันไปเล่นในโหมดอาริเชียได้นะครับไปทำฟาร์มเก็บหีบต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆมาเพื่อรอตัวเกมเปิดกันอีกทีนะครับส่วนใครที่ซื้อตัว NFT ของเขาผ่านทางโตฟุ NFT เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตัวละครครับผ่านทางเว็บไซต์โตฟุมันจะมีระยะเวลาคูลดาวน์นะครับคุณไม่สามารถซื้อแล้วมาทำเล่นในโหมดอาริเชียได้ทันทีครับคุณจะต้องรอคอยก่อน1วันจนเขาตัดรอบถึงจะเอามาลงฟาร์มในด่านต่างๆได้ครับ1วันทำได้5ตัวนะใครสงสัยเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเกี่ยวกับบูกาได้ครับย้ำกันอีกที IDO วันที่21 22มีนาคมนี้ครับมาคุยกันในเรื่องของเกมฟรีบ้างครับจากค่าย Vmix นะประเด็นนี้เราคุยกันในไลฟ์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับVmix ในปัจจุบันมีเกมหลากหลายเกมเลยแล้วก็ออกมารัวๆนะครับและในอนาคตจะตามมาอีกหลากหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นยัวกัง Dark Eden แล้วก็ตัวของ Bravery นะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามได้นะครับซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยใน Vmix เนี่ยเขาบอกไว้ว่าปี2022เขาเตรียมจะขนเกมออกมาประมาณ100เกมครับเรียกว่าเล่นกันตาแฉะเลยนะใครที่จะมาปั๊ม ID มาเล่นรอคอยเกมก่อนครับจะมาอีกเพียบแน่นอนฮะมาดูทั้งพี่ทวมมั้งครับ Orbital นะฮะหลังจากที่เขาปิด staking ในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับปัจจุบันราคาเหรียญก็เรียกว่ายืนในแนวของไซด์เวย์อยู่นะเขาประกาศวันขายไข่เรียบร้อยครับในวันที่14มีนาคมครับแบ่งเป็น2รอบครับรอบของ whitelist กับรอบของ first come first serve สำหรับ public นะฮะWhitelist ก็คือใครที่เข้าไป staking แล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปซื้อนะสามารถเริ่มซื้อได้ครับเวลาบ่าย2บ้านเรานะครับวันที่14มีนาไปจนถึง5โมงเย็นครับส่วนใครที่รอคอยแบบ First Come First Serve ก็ไปซื้อได้ประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไปแย่งกันเนาะราคาไข่ต่อ1ใบครับก็คือ500เหรียญทวมนั่นเองครับราคาเท่าไหร่คุณลองไปคอนเวิร์ตกันอีกทีละกันเนาะLuna Rush ครับเกมนี้ถ้าไม่ลืมกันนะว่าเขามีพาร์ทเนอร์จากบอมคริปโตก็คือคุณแรมโฮนะฮะเป็นแอดไวเซอร์เนาะ
ล่าสุดครับมีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยครับซึ่งใครที่เล่นบอมคริปโตอยู่สามารถขุดตัวเหรียญลูน่าลัชออกมาได้แล้วนะแต่คอนดิชันเป็นยังไงคุณต้องไปติดตามในบอมคริปโตกันอีกทีครับคาดว่าน่าจะมีการถือเหรียญค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ไปเล่นเพื่อได้เหรียญลูน่าลัชมาครับและในระบบของลูน่าลัชปัจจุบันเปิดระบบของลูน่าลัช888นะครับให้คุณเข้าไปทำการทายผลนะทายผลนะเป็นลักษณะของการพนันเล็กๆน้อยๆนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับก็สามารถเข้าไปสู่ระบบตัวเกมได้ครับการอัปเดตเพิ่มเติมต่อมาจะเป็นยังไงเขาก็มีการประกาศกันอีกนะว่าอาทิตย์ต่างๆที่เขาจะอัปเดตของลูน่าลัชเป็นอย่างไรบ้างสามารถไปติดตามได้นะครับและถ้าเกิดว่าอัปเดตมันมาเร็วตัวเกมก็น่าจะเดินไปต่อได้ครับมาถึงตัวสุดท้ายอย่างตัวออนบัฟบ้างครับที่เขาเตรียมตัวจะมาออก AMA กับทางเพียร์ล็อตแต่ผ่านทางเทคนะมาพิมพ์คุยกันนะครับเพื่อตอบคำถามต่างๆครับออนบัฟคืออะไรครับเขาคือส่วนที่จะเชื่อมต่อเกมมิ่งต่างๆครับเข้าสู่ในโลกของบล็อกเชนฮะเมื่อคุณไปเล่นเกมสามารถได้แต้มออนบัฟมาแลกเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับและที่เขาประกาศมาก็คือการลิงก์กับตัวกราวิตี้ครับเพื่อนำแร็กนาร็อกมาสู่ระบบบล็อกเชนครับและปัจจุบันนี้เขามีกิจกรรมแอร์ดรอปด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแต่เราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมแอร์ดรอปเขาหน่อยครับเมื่อคุณเข้าไปทำผ่านตัวของบอทผ่านเทเลแกรมนะฮะคุณจะพบว่าสุดท้ายแล้วครับเขาให้คุณใส่เลขกระเป๋า USDT ของ TRC 20ครับTRC 20คืออะไรครับคือเหรียญในระบบของเชนทรอนเรียกว่าหลายๆคนไม่คุ้นแน่นอนครับเพราะว่าถ้าคุณไปเสิร์ชใน Google เนี่ยเชนทรอนเขาจะมีวอลเล็ตแยกต่างหากครับซึ่งจะไม่ใช้กับ MetaMark เรียกว่าระบบเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะเดี๋ยวในการ AMA ครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเขาละกันว่าเราจะใช้ตัววอลเล็ตอะไรดีครับและตัวแร็กนาร็อกที่เราเล่นเนี่ยมันจะไม่ผ่าน MetaMark จริงๆใช่ไหมคุณต้องใช้วอลเล็ตพิเศษของเชนทรอนโดยเฉพาะหรือเปล่าครับอันนี้น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันอังคารนี้เวลา20:00 น.นะครับนี่คือภาพรวมของเกมในสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ